ที่บ้านพักศรีเสาเทเวศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เดินทางเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าครบ97ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวอวยพรขอให้พลเอกเปรมมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปที่ผ่านมาพลเอกเปรมเป็นตัวอย่างที่ดีในทุกด้านทั้งการทำหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินความจงรักภักดีต่อสถาบันและการพัฒนาประเทศจนถึงทุกวันนี้วันนี้ตนและคณะขอสืบต่อรักษาและนำไปสู่ความก้าวหน้าเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ความมั่นคงยั่งยืนในอนาคตนายกให้สัญญาครับว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่พลเอกเปรมได้ให้กำลังใจให้คำแนะนำเสมอมาคือต้องยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในแผ่นดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือและสัญญาจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้าหลุดพ้นจากประเทศที่มีความขัดแย้งโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่พลเอกเปรมก็ได้มอบโอวาทตอบกลับนายกและคณะครับว่าขอขอบคุณที่มาและอยากให้ใช้ความจงรักภักดีและใช้สติปัญญาเพื่อดูแลบ้านเมืองโดยขอให้นายกและคณะทำงานให้ดีที่สุดด้วยความเป็นมิตรด้วยความร่วมมือร่วมใจทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อให้รัฐบาลเป็นผู้คอยดูแลน้องให้การทำงานทุกอย่างเรียบร้อยทางนี้คิดว่าคนไทยจะเข้าใจรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ตั้งใจทำงานเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายหายความยากจนและมีความพอเพียงไม่ได้ทำเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงและแม้นายกรัฐมนตรีจะเหนื่อยยุ่งยากลำบากปวดศีรษะเพราะอยากให้คนไทยมีความสุขก็ขอให้หนักแน่นมั่นคงซึ่งตนเองจะช่วยมากไม่ได้นอกจากให้กำลังใจกันเป็นมิตรที่ปรารถนาที่ดีต่อกันตลอดไปต่อจากนั้นครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้แนะนำบุคคลต่างๆที่มาร่วมอวยพรวันเกิดและได้พูดคุยกับพลเอกเปรมสักครู่ก่อนที่จะเดินทางกลับเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไปครับค่ะ